หลายๆท่านนะคะคงจะรู้จักกันดีเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจเครือข่ายค่ะเพราะว่าเป็นการย่นระยะเวลานะคะในการที่เราจะสร้างความสำเร็จที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็รวดเร็วค่ะแต่การที่เราจะตัดสินใจทำธุรกิจที่ใดสักบริษัทนึงนั้นเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำนะคะรวมถึงแผนการตลาดว่าจ่ายได้จริงจ่ายได้เร็วแล้วก็ยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นในส่วนของทีมงานก็สำคัญค่ะที่จะทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันได้และที่ขาดไม่ได้นะคะคือเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมค่ะวันนี้นะคะขวัญก็มีอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจเครือข่ายที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะคะท่านนี้เนี่ยได้รับรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนเลยนะคะขอต้อนรับคุณพรัญธรเชื้อศรีรดานะคะและคุณธนาชัยชัยบุรณพินิจนักธุรกิจอิสระจากบริษัท D Network Worldwide ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับนะคะหุยฟังแล้วตื่นเต้นมากค่ะจริงเหรอคะที่บอกว่ามีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนจริงค่ะจริงใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมาถามเคล็ดลับและวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายความฝันค่ะถามในเกาะในส่วนของบริษัทก่อนดีกว่าได้ว่า D Network Worldwide เนี้ยค่ะทำธุรกิจทางด้านขายตรงมากี่ปีแล้วคะจริงๆสำหรับ D Network Worldwide นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่กำลังบุกเบิกใหม่เลย1ปีแรกค่ะค่ะใน1ปีที่ผ่านมาค่ะนะคะเราก็มีการเปิดตัวในลักษณะของในกลุ่มของเป็นผู้บริโภคตัวจริงเสียงจริงก่อนเลยค่ะค่ะขวัญเป็นอย่างนั้นค่ะฉะนั้นก็ค่อนข้างสดใหม่ร้อยยังมีการเติบโตได้อีกก้าวไกลนานมากอีกนานมากซึ่งจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะในเดือนหน้านี้เองค่ะเดือนกรกฎาคม17กรกฎาคมค่ะปีกว่าๆสำหรับการที่บริษัทบุกเบิกมาใช่ไหมคะตอนนี้มีกี่รหัสแล้วคะตอนนี้รหัสของ D Network อยู่ประมาณ 20,000 นะ 20,000 รหัสนะครับนะครับปีเศษๆเองนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณขวัญว่าเป็นเครือข่ายต้องบอกว่าเป็นพันใหม่นะต้องแบบเป็นสายพันใหม่เลยยังไงคะคือ 20,000 รหัสที่เกิดขึ้นเราต้องบอกว่าเป็นรหัสของการบริโภคตัวจริงเสียงจริงอย่างเดียวอย่างเดียวเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนถูกต้องค่ะแสดงว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาที่ธุรกิจโดยตรงถูกต้องแต่เกิดจากการที่หลายๆคนไปบอกว่าสินค้าของที่นี่ดีใช่ค่ะใช่ไหมคะโอ้ยอย่างนี้เลยน่าสนใจงั้นเราเข้ามาถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์บ้างดีกว่าทางบริษัท D Network เนี่ยค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะคะเราใช้นโยบายเป็นสินค้าหลากหลายนะคะแต่สำหรับปีแรกที่ผ่านมานะคะเรามีการเปิดตัวสินค้าไปถึงเกือบ20รายการนะคะแล้วตอนนี้มีการจดลิขสิทธิ์สินค้าเพิ่มนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะแนวสินค้าที่จะเข้ามาทั้งปีรวมแล้วเนี่ยนะคะเกือบ50รายการอันนี้คือกลุ่มสินค้าก่อนแต่นโยบายการเลือกสินค้าค่ะพี่เจมส์เราเลือกสินค้าแนวยังไงอยากให้พี่เจมส์ลองบอกด้วยไหมคะได้เลยค่ะคือในส่วนของลายสินค้านะครับของบริษัท D Network เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทน้องใหม่นะครับแล้วก็กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นเนี่ยบริษัทน้องใหม่ของ D Network เนี่ยนะครับก็จะคัดสรรนะสินค้าที่แบบว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยได้ผลจริงได้ผลเร็วนะครับออกสู่ตลาดนะครับและสินค้าของ D Network ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ผ่านงานวิจัยสามารถรองรับว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยถูกต้องตามอย.ทุกอย่างนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงๆปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเรามีข้างหน้านี้มีเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วบอกกว่า50รายการใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างหน้านี้มีอะไรบ้างคะที่เราดึงสินค้ามาเนี่ยนะคะที่อยากจะให้ทางท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักนะคะในสินค้าของ D Network นะคะก็จะเป็นสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงค่ะคุณขวัญนะคะขอพูดถึงสินค้ามาแรงก่อนเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเริ่มที่จะลงสื่อค่อนข้างเยอะก็คือเป็นตัวอาหารเสริมดีเทนนะคะซึ่งเป็นอาหารเสริมเนี่ยนะคะอยู่ในลักษณะของผงชงดื่มกับน้ำนะคะมีการใส่สรรพคุณของสินค้าลงไปถึง15รายการว้าวนะคะเป็นเรื่องผิวทั้งนั้นเลยและสัมผัสถึงความสดชื่นเนี่ยค่อนข้างได้เร็วนะคะซึ่งวันนี้สำหรับตัวนี้แล้วนะคะราคาไม่สูงด้วยนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนะคะหลักไม่กี่ร้อยเองค่ะ644นะคะแค่ทุกคนสามารถทานได้เนาะไม่จำเป็นว่าต้องมีรายได้เยอะถึงจะทานได้ถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้คือสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะทำให้คนไทยทานน้ำมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสรรพคุณที่เห็นชัดแต่ว่าจุดหลักๆนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบก็คือสวยใสค่ะโอ้โหเทรนด์เลยกำลังเทรนด์เกาหลีมาแรงเทรนด์เกาหลีมาแรงนอกจากตัวนี้แล้วค่ะคุณแฟนมีตัวไหนนอกจากตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอพูดถึงตัวบุกเบิกก่อนเลยปีแรกใน D Network นะคะก็จะเป็นสินค้าตัวนี้ค่ะโกเรจินกล่องสีแดงกล่องสีแดงค่ะนี่คือ
ปีแรกเลยที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคือสินค้าเพียงแค่กล่องเดียวตัวนี้เลยนะคะสรรพคุณหรือคุณสมบัติเด่นของสินค้าตัวนี้คืออะไรคะเรามีการใส่สรรพคุณลงไป7อย่างแต่เป็น7อย่างที่ทั่วโลกรู้จักหมดเลยนะคะเป็นสรรพคุณที่ทั่วโลกรู้จักตามด้านหลังนะคะที่เช่นสารสกัดมาตรฐานโสมนะคะหรืออีกตัวนึงนะคะคือสารสกัดจากหลินจือนะคะนมผึ้งโรยัลเจอรี่นะคะสารสกัดกลุ่ม2กลุ่มอะค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเรื่องสุขภาพกลุ่มที่2เนี่ยนะคะอีก4รายการค่ะเมล็ดองุ่นนะคะเปลือกสนฝรั่งเศสและในกลุ่มของอนุพันธ์ของวิตามินซีอีก2กลุ่มเป็นราชันราชาสมุนไพรเพื่อความสวยความงามและสุขภาพค่ะฉะนั้นตัวนี้นี่ทานไปเนี่ยหลายคนค่ะที่เป็นผู้บริโภคของดิฉันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลเห็นผลนี่คือสัมผัสได้นะคะค่ะและทุกคนสัมผัสได้จริงๆนะคะอันนี้ท้ายลองนอกจากตัวนี้มีตัวไหนอีกไหมคะก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังมาแรงนะคะและเหมาะคนไทยนะคะก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มของ BB Sunblockนะคะ BB ใครก็รู้จักแต่ไม่ใช่ Blackberry นะคะงานนี้นะคะแต่เป็น BB Sunblock นั่นเองแต่ Sunblock ที่อื่นยังไงจุดต่างเลยต้องถามว่าวันนี้สินค้าถ้าเป็น SPF 100ค่ะนึกถึงยี่ห้อใดบ้างมีไหมเมืองไทยน้อยมากไม่มีเด็ดขาดเลยแต่ว่าสำคัญนึงถ้าพูดถึง SPF 100คนจะคิดก่อนแล้วว่ากันแดดนั้นไม่น่าใช้เพราะต้องเหนียวแน่ค่ะและเหนอะและจะเกิดผดผื่นค่ะนะคะแต่วันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆนะคะเป็นลักษณะของซีรั่มกันแดดซึ่งไม่เคยมีไม่เคยได้ยินนะคะดิฉันเลยมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะมากและเป็นแบบPA บวกบวกบวกมั่นใจในการปกป้องเลยใช่ปกป้อง UVA UVB และ UVC ค่ะคือทั้งความร้อนนะคะทั้งอาการไหม้นะคะตรงนี้ไหม้ผิวนะคะอย่างไปชายทะเลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ซันบล็อกตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะคะและสามารถครั้งเดียวค่ะแต่ได้ถูกรังสีถูกต้องรังสีความงามไม่ได้อย่างเดียวใช่เลยค่ะออร่าอันนี้กันไม่ได้นะคะต้องยอมแพ้ให้ดูค่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันและจะเป็นผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคงจะมั่นใจกับคุณภาพของสินค้าของทางบริษัทเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบ้างดีกว่านะคะไม่ทราบว่าคุณแซนเนี่ยเข้ามารู้จักกับทางดีเน็ตบุ๊กได้ยังไงค่ะต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยทำเครือข่ายเคยทำครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเป็นทีมงานสายตรงของท่านประธานดีเน็ตเวิร์กค่ะนะคะซึ่งจริงๆการเปิดใจเครือข่ายอยากบอกนี้อยากพูดถึงครั้งแรกมากกว่าในการเปิดใจในระบบเครือข่ายเพราะที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านระบบเครือข่ายมาหลายค่ายต้องพูดอย่างนี้หลายๆท่านจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายมาตลอดแต่นี่เป็นหนึ่งคำที่บอกว่าไม่จำเป็นอะไม่ต้องเก่งจากที่ไหนก็ได้ค่ะตรงนี้นี่คือยังไงอะคะคืออย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าใช้เลยมีแรงบันดาลใจอย่างนี้ค่ะป้าแม่ซื้อสินค้าเยอะมากนะคะก็มีคนเขาก็พูดเนี่ยค่ะว่าซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยมีลูกมีหลานไหมลองส่งเข้าระบบดูสิจะได้รวยเหมือนเขาค่ะนะคะแม่ก็เริ่มงัดรายชื่อลูกหลานมาแล้วนะคะก็ส่งเราเข้าระบบแทนนะคะครั้งแรกมาดูก็คิดว่าขายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเดินถามใครในธุรกิจนะคะถามว่าพี่ชอบขายเหรอคะถึงเข้ามาอยู่ในระบบแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ชอบขายนะและไม่ได้ขายของด้วยดิฉันเลยงงว่าเอ้ยไม่ขายแต่ว่าสร้างรายได้ได้เป็นยังไงก็เลยแอบไปนั่งฟังต้องใช้ว่าแอบนะคะคุณขวัญเพราะว่าทันทีที่เขาชวนให้เรานั่งฟังไม่เคยยอมเข้าเลยใช่แต่เวลาเขาบอกว่าเข้าแล้วดียังไงเราจะจำเอาไว้อะค่ะจำเอาไว้ปุ๊บมาแอบเข้าหามาแอบเข้าฟังจนเริ่มมั่นใจว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนข้างนอกดูว่ามันสำหรับคนธรรมดาแต่ดิฉันมองว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ค่ะพูดถึงในเรื่องของระบบฝึกอบรมที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่ที่นี่จะมีระบบฝึกอบรมที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะคือดิฉันต้องบอกว่าทำให้คนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จได้แบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมเช่นไม่ว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยจริงๆคนที่จะสำเร็จในเครือข่ายทุกคนมองว่าต้องเก่งใช่ไหมคะพูดเก่งขายเก่งขายเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันบอกว่าทั้งหมดนั่นน่ะถ้ามีอ่ะดีแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องกังวลถ้ามาทำที่ดีเน็ตเวิร์กสำเร็จได้หมดเลยเพราะว่าใช้ระบบช่วยอะค่ะคุณขวัญมาครั้งแรกปุ๊บส่งให้เข้ารู้โปรเจกต์หรือโครงการของระบบนะคะว่าดีเน็ตเวิร์กคืออะไรเป็นอาชีพนะไม่ใช่งานขายอย่างเดียวนะคะจากนั้นก็มีการส่งต่อค่ะหลักสูตรหนึ่งที่ถ้าเข้ามาแล้วดิฉันต้องขอให้ได้เข้านะคะแล้วหลังจากนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลักสูตร NDS ค่ะแต่ทันทีคนจบหลักสูตรนี้อยากพัฒนาไม่ว่าบุคลิกภาพ
นะคะหรืออยากเป็นผู้นำระดับแนวหน้าเลยก็คือจะมีการเข้าจนถึงเทิร์นโปรและลีดเดอร์ชิพก็จะกลายมาเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพในเครือข่ายจริงๆค่ะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจของทางคุณแซนนะคะถามคุณเจมบ้างดีกว่าเข้ามารู้จักและทำธุรกิจที่นี่ได้ยังไงคะผมเองเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายมาหลายบริษัทนะครับแล้วก็ทำมาก็เยอะนะครับในช่วงชีวิตนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหลายคนก็มองหาสิ่งที่ตอบโจทย์กับตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับ D Network เนี่ยนะครับที่เป็นน้องใหม่คิดว่าน่าจะใช่เนี่ยนะครับสำหรับหลายท่านที่กำลังมองอยู่นะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสินค้าที่มีคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าไม่มีคุณภาพนะครับเราเข้าไปทำเนี่ยเหมือนกับการที่เราไปหลอกลวงคนอื่นนะครับนะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าระบบของ D Network เนี่ยนะครับตอบโจทย์ในหลายมิตินะครับอย่างแรกเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคำว่าการประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีตัวอย่างนะครับเขามีตัวอย่าง D Network ได้สร้างตัวอย่างได้อย่างเรียกว่าน่ามหัศจรรย์มากกว่าหลายๆบริษัทที่เปิดมาหลายๆปีแล้วนะครับ D Network เนี่ยใช้เวลาเพียง2ปีปีนี้เป็นปีที่2ย่างเข้าปีที่2แต่สามารถสร้างบุคลากรให้มีรายได้แต่หลักแสนหรือถึงเกือบหลักล้านแล้วอย่างคุณแสนนะครับอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจที่คิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเข้ามาทำธุรกิจโดยที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากเท่าไหร่แต่สามารถที่จะทำธุรกิจได้นะครับนะเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับโดยช่วงเวลาแค่ปีเศษๆนั่นเองตอนนี้แกก็ถอยรถเบนซ์มาแล้ว1คันนะฮะว้าวไม่ช้าจังเลยเบนซ์สปอร์ตด้วยนะครับทั้ง1คันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับความสำเร็จนะครับตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเรามาทีหลังเนี่ยนะครับแล้วสามารถตอบโจทย์ได้เหนือกว่าที่อื่นๆก็คือว่าเรากำจัดจุดอ่อนหรือข้อด้อยนะครับของคนอื่นที่เขาเกิดขึ้นแล้วเราทำนะฮะบริษัทดีได้เวิร์กได้ทำเลยนะครับเป็นการตอกย้ำในเรื่องของความสำเร็จแบบที่เรียกว่าเหนือชั้นและมีมิติที่ดีกว่าบริษัทอื่นนั่นก็คือว่าถ้าคุณอยู่บริษัทอื่นแล้วภายใน1ปีเนี่ยคุณมีรายได้หลักล้านแต่ที่นี่ได้เท่าไหร่คะแต่ถ้ามันอยู่ที่นี่เทียบเท่ากันระยะเวลาแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่นะครับนะฮะคุณจะสามารถสร้างรายได้มากกว่า3ล้านบาทโอ้โหแสดงว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดรวมของความสำเร็จระยะเวลาสั้นกว่าได้ผลตอบแทนได้ความสำเร็จที่มากกว่าใหญ่กว่าด้วยแผนการตลาดนะครับด้วยแผนการตลาดที่จ่ายมากกว่าจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายหมดนะฮะจ่ายหมดทุกเม็ดนะฮะทุกลำดับขั้นทุกเลเวลของการจ่ายเนี่ยจ่ายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนั้นเนี่ยคือสินค้าดีแล้วเนี่ยนะครับแผนดีเนี่ยอันนี้หลายท่านเนี่ยที่กำลังมองหาผมเชื่อว่า D Network คือคำตอบของท่านนะครับและคือคำตอบผมที่เดินทางเข้ามาที่นี่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทราบว่าวันนี้ทางคุณซาและคุณเจมเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยเป็นโปรโมชั่นอะไรคะแน่นอนอย่างยิ่งนะคะอันดับแรกก็คือสำหรับผลิตภัณฑ์ดีเทลและกันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดลองง่ายและทุกคนสนใจนะคะขาวใสทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะดิฉันบอกราคาไปแล้วนะคะอยู่ที่644บาทต่อกล่องนะคะแต่วันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะคะพบกับเราแล้วนะคะซื้อ1กล่องนะคะ644บาทแล้วมอบให้อีก1กล่องทันทีค่ะโอ้ซื้อ1แถม1ถูกต้องค่ะโปรโมชั่นมีตัวเดียวเหรอคะมีอีกไหมคะอันนี้1รายการสำหรับคนที่ต้องการซื้ออย่างเดียวแต่สำหรับคนที่ต้องการสนใจธุรกิจอยากร่วมธุรกิจกับเรา2คนนะคะเราก็ต้องบอกได้เลยว่าเพียงท่านสนใจนะคะโทรเข้ามาในรายการของเรานะคะสมัครเป็นนักธุรกิจค่ะหรือสมัครซื้อใช้ก็แล้วแต่สมัคร300บาทเท่านั้นนะคะ300เท่านั้นเอง300เท่านั้นเราให้ฟรีทันที1กล่องค่ะโอ้โหเลือกเอานะคะแต่ถ้าเป็นขวัญเลือกประการหลังค่ะดีค่ะถูกต้องค่ะดูท่าทางจะคุ้มกว่าใครที่สนใจนะคะบอกว่าแค่100สายแรกใช่ไหมคะสำหรับโปรโมชั่นสายแรกซื้อ1แถม1ใช่ค่ะแล้วสมัครเป็นนักธุรกิจนี่100สายแรกสมัครธุรกิจก็คือให้เป็น100สายแรก100สายแรกค่ะค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่นี่นะคะชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็โอเคสำหรับนี่คือถือเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ทางคุณแซนแล้วก็คุณเจมมามอบให้กับเรานะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเป็นอีกหนึ่งบริษัทแห่งความมั่นคงที่จะมอบความสำเร็จให้กับเราได้เป็นอย่างดีในระยะเวลาอันสั้นนะคะที่สำคัญก็คือว่าบริษัทยังมั่นคงนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้ณที่แห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนักธุรกิจอิสระจากบริษัท D Network Worldwide นะคะคุณพรัญธรเชื้อศรีรดีและคุณธนาชัยชัยบุรณพินิจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ